ผ่านไป2 EP แล้วนะคะกับช่วงของถามตอบคุณหมอฮีโร่ค่ะมีหลายคำถามและหลายคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจที่เรามีการพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หัวใจโรงพยาบาลราชธานีไปกันบ้างแล้วนะคะค่ะคุณหมอคะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของโรคหัวใจกับคุณหมอขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งก็เริ่มใหม่อีกแล้วในช่วงนี้คุณหมอคิดว่า PM 2.5 จะส่งผลกระทบอย่างไรกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจบ้างคะมันก็ทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับก็ในแง่ของทางตรงเนี่ยก็คือตัวฝุ่น PM เองเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเป็นพิษกับตัวหัวใจได้โดยตรงอาจจะทำให้หัวใจเนี่ยมีการเต้นผิดจังหวะได้หรือว่ามันอาจจะกดการเต้นของหัวใจทำให้หัวใจเองเนี่ยบีบตัวได้ไม่ค่อยดีนักหรือว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาครับส่วนเรื่องของทางอ้อมเนี่ยก็คือมันอาจจะทำให้ตัวหลอดเลือดของเราเนี่ยที่มันได้ฝุ่น PM ไปเนี่ยในตรงส่วนปลายมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของตัวหลอดเลือดอาจจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเกิดการตีบตันมากขึ้นได้เพราะว่าพออักเสบปุ๊บเนี่ยมันก็มีการซ่อมแซมมีตะกรันมีไขมันอะไรมาเกาะก็ทำให้มันตีบตันมากขึ้นหัวใจก็ทำงานหนักขึ้นมันก็ทำให้ตัวหัวใจเนี่ยก็คือแย่ลงจากตรงนี้ได้ด้วยกับตัว PM เองเนี่ยมันก็กระตุ้นทำให้ตัวการแข็งตัวของเลือดเนี่ยผิดปกติอาจจะแข็งตัวได้ง่ายขึ้นทำให้มีโอกาสเกิดพวกหลอดเลือดสมองอุดตันหรือว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยอุดตันเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับโดยรวมแล้วก็เพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัวใจเนี่ยก็ประมาณสัก 1.2 เท่าได้หรือว่าโอกาสเกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยก็ประมาณสัก 1.7 เท่าได้โอเคงั้นมาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะการที่เราใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าการที่เรางดกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยค่ะเรามันมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่เราจะหลีกเลี่ยงเรื่องฝุ่น PM 2.5 เพื่อที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ถ้าหากว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเริ่มมีหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็ตกกลางคืนอาจจะนอนแล้วต้องลุกขึ้นมานั่งไอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็บางทีมันเป็นอาการของพวกน้ำท่วมปอดเนี่ยได้ออกแรงรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายขึ้นหรือว่ามีอาการใจสั่นอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องมาดูว่ามาตรวจเช็คเพิ่มเติมนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีผลกับหัวใจของเราบ้างหรือยังเรามีโรคหัวใจเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือยังใช่ค่ะเพื่อที่ถ้าตรวจเจอเมื่อไหร่เนี้ยจะได้รักษาในเบื้องต้นกันได้ถูกต้องนะคะใน EP นี้นะคะเราก็ได้รับความรู้จากคุณหมอเบียร์ในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ไปมากพอสมควรเลยนะคะสำหรับใน EP นี้นะคะดิฉันและคุณหมอเบียร์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามพบกับพวกเรากันใหม่ได้ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ